มาต่อที่มิสเตอร์วิลเฟรดอุยเทงสึนะคะประธานบริษัท Sunrise Event Inc. พร้อมด้วยดร.ประเจียดอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมิสเตอร์มาโก้เบอร์ตักเก้กรรมการผู้จัดการบริษัทฟรีดแลนด์คัมพิน่าประเทศไทยจำกัดมหาชนนายธนุเกียรติจันชุมผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬาในรายการ Foremost Ironman 70.3 Thailand ชิงเงินรางวัล 15,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 510,000 บาทที่ห้องบูงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟารินถนนพระราม9กรุงเทพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นการร่วมกันระหว่างบริษัท Sunlight Event Inc. Foremost และจังหวัดภูเก็ตนะคะในการจัดการแข่งขันไตรกีฬาระดับโลกขึ้นโดยเป็นหนึ่งในรายการที่ถูกบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันไตรกีฬาโลกพร้อมกับคัดเลือกนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันไตรกีฬาชิงแชมป์โลก Ironman 70.3 World Championship 2017ที่ชัตตานูก้าสหรัฐอเมริกาอีกด้วยโดยเส้นทางในการแข่งขันนะคะคุณผู้ชมจะเริ่มสตาร์ทด้วยการว่ายน้ำที่ซานาบีชคลับลากูน่าภูเก็ตระยะทาง 1.9 กิโลเมตรต่อด้วยปั่นจักรยาน90กิโลเมตรและปิดท้ายวิ่ง 21.1 กิโลเมตรโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่า 1,200 คนจาก56ประเทศซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่27พฤศจิกายนนี้ผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ironman.com/thailand70.3 ค่ะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงแฟนบอล